ช่วงเย็นแล้วค่ะไม่ได้บอกตอนคลอดคือตอนคลอดเราก็ปวดท้องคลอดเนาะเราก็ไม่ทันได้พูดกับใครอะค่ะก็มาตอนคลอดแล้วแล้วก็มาเยี่ยมแล้วค่ะมาเยี่ยมแต่ว่าก็คือมาเหมือนแบบคือด้วยความที่เราก็เป็นเพื่อนกันแล้วอะค่ะก็จะมาก็ต้องนัดกันเหมือนแบบเหมือนคนจะมาเยี่ยมน้องเนี่ยค่ะมาเยี่ยมเขาให้ความช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างไหมคะคืออย่าเรียกว่าให้ความช่วยเหลือดีกว่าเพราะว่าก็ทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เนาะค่ะบีมก็ทำแต่ว่าคือบีมมาดูแลลูกเป็นหลักเขาก็คือทำหน้าที่พ่อในการจดรับรองเป็นบุตรนี่คือฝ่ายชายด้วยไหมไม่ได้รับรองบุตรค่ะแต่แค่อะไปเกิดมีชื่อพ่อแต่ว่าไม่ได้มีการรับรองบุตรอะไรเพราะว่าได้พูดคุยกันแล้วแล้วก็บีมรู้สึกว่าการรับรองบุตรมันเป็นเรื่องกับเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรกฎหมายนู่นนี่นั่นแล้วก็ในเมื่อเราตั้งใจที่จะเป็นซิงเกิลมัมแล้วอะค่ะเราก็ไม่ได้ต้องการจะต้องแบบโอ้ยมารับรองบุตรอะไรเพราะว่าเราก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนกันแล้วแล้วก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันแล้วก็คือสามารถพูดคุยกันได้การรับรองบุตรเนี่ยมันมีผลในเรื่องของแบบเอกสารหลายๆอย่างค่ะน้องจะต้องน้องจะทำพาสปอร์ตน้องจะนู่นนี่นั่นก็ต้องตามเข้ามาอีกก็วุ่นวายอะค่ะในส่วนใครเลี้ยงเขามีใครเลี้ยงดูไหมคะอันนี้ขอเป็นเรื่องส่วนตัวละกันนะคะเพราะว่าคือบินตั้งใจที่จะเป็นซิงเกิลมามแล้วในเรื่องของรับผิดชอบค่าเลี้ยงดูต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่บินพูดคุยกับเขาแล้วก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้แบบต่อเดือนคุณต้องให้เท่านี้ไม่ใช่อะค่ะคือหน้าที่หลักคือบีมแล้วก็เขาก็ทำหน้าที่พ่อเขาจะมาช่วยอะไรยังไงอันนี้ไม่ได้แบบว่าลงรายละเอียดลึกอะไรแต่ในสิ่งการดูแลนี่คือเป็นของแค่พี่บีมคนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะใช่พอเขาเห็นลูกแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับปิกรียก็นี่รู้สึกก็เหมือนคือด้วยความที่เราไม่ได้เป็นสามีภรรยาเนาะเขาก็เห็นแล้วก็ตอนแรกก็แบบตอนแรกก็มองอึ้งๆแต่พอมาดูมาเจออีกทีเขาก็บอกว่าแบบหน้าเต็มขึ้นอ้วนขึ้นแล้วเนาะตอนแรกยังแบบว่าตัวเขียวๆแล้วก็อ้าวก็เด็กทารกอะไรเงี้ยค่ะก็ปกติอะค่ะไม่ได้แบบว่าโอ้ตื่นตันอะไรหรือว่าก็ไม่ได้แบบไม่มีอะไรปกติเขามาหาบ่อยไหมคะในเรื่องของการมาหาเนี่ยอยู่ที่เราแต่งสะดวกด้วยค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยช่วงเดือนแรกเป็นอะไรที่บุ่มมากคือเพื่อนจะมาเยี่ยมนี่ก็ต้องบอกว่าแบบมาให้เป็นเวลากันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือคนที่มาส่วนใหญ่มาช่วยแต่ว่าถ้ามาเล่นเดี๋ยวก่อนนะเพราะว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางอะค่ะก็จะมาอยู่ที่ว่าเออบีมบอกว่าวันนี้สะดวกให้มาหรือเปล่านะคะก็คือต้องมีการนัดกันปกติอะค่ะในอนาคตก็ยังเป็นแค่เพื่อนใช่ไหมเป็นแค่เพื่อนค่ะเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะตัดสินใจแล้วถ้าเลี้ยงดูนี่เขาแสดงว่าเขามีช่วยเหลือเราบ้างใช่ไหมคะก็คือรับผิดชอบอะค่ะช่วยกันแต่ว่าหลักๆแล้วไม่ได้คือบีมันไม่ได้เรียกร้องอะไรเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วเพราะฉะนั้นเราก็แล้วแต่เขาอะค่ะว่าอยากจะช่วยตรงส่วนไหนก็ได้แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยบีมไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรก็คือเราทำหน้าที่เราได้